อความรักใช่ไหมก็โอเคนะคะเรื่องงานหนูค่ะตอนนี้มันก็แบบเยอะมากๆถ้าเกิดว่าไม่เปิดตัวเขาเนี่ยกลัวเขาจะน้อยใจเรื่องของเรื่องไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นปีของหนูละกันใช่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆน่ารักมากๆแล้วก็ให้โอกาสหนูนะคะแต่ว่างานเยอะแต่ก็ได้อีกนะต้นปียันท้ายปีใช่ค่ะใช่แล้วก็มีไปปีหน้าเลยแค่ละครใช่ไหมหรือว่าคิวงานลิเกด้วยละครด้วยค่ะแล้วก็ลิเกเนี่ยต้องหาคิวที่แบบว่าชนกันกับพ่อให้ได้มากที่สุดแต่ว่ายังเล่นลิเกอยู่นะหลายๆคนแบบว่าเข้าใจว่าแบบพ่อกับแป้งยังไม่ได้เล่นลิเกแล้วอะไรอย่างงี้โอ้ความรักใช่ไหมก็โอเคนะคะเปิดตัวเขาเรียกว่ามันถึงเวลาแบบทุกอย่างมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยหนูก็มีงานทำแล้วแล้วก็เรียนจบแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับพี่เขาก็ค่อนข้างนานพอสมควรเลยใช่ค่ะกว่าที่แบบคุณพ่อจะแบบว่ายอมรับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่านิดนึงห่วงเขาอาจจะไม่ได้ห่วงขนาดนั้นไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ยังมีความแบบเป็นลูกผู้หญิงอะเนาะมันก็เลยแบบว่าจะคุยกับใครอะไรเงี้ยพ่อเขาก็แบบว่าอยากสแกนนิดนึงใช่ตามภาษามนุษย์พ่อจริงๆแล้วอะหนูพยายามคุยกับเขาก็มาแบบนานมากแล้วเนาะแล้วก็เรื่องงานหนูค่ะตอนนี้มันก็แบบเยอะมากๆถ้าเกิดว่าไม่เปิดตัวเขาเนี่ยกลัวเขาจะน้อยใจเรื่องของเรื่องไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คาดหวังใช่เพราะว่าหนูตอนนี้เนี่ยกับงานอ่ะคือมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคุยกับเขานะคะว่าแบบว่ารอหน่อยได้ไหมใช่ค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ความรักก็หวานชื่นอยู่เขาทำธุรกิจละกันนอกวงการปี67เหรอคะอยากทำเยอะไปหมดเลยก็ในเรื่องของงานที่แบบผู้ใหญ่มอบหมายให้หนูเนาะแล้วก็เรื่องผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากทำมากขึ้นแล้วก็งานลิเกอะไรต่างๆหนูก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้แบบมากที่สุดปีหน้าอย่างเงี้ยหนูมีละครประมาณ2เรื่องอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็อาจจะแบบว่าแผนว่าพอว่าปิดช่วงนี้นะก็จะทำงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่ทำงานอย่างเดียว แต่ว่ามีวันหยุดประมาณ2วันก็อาจจะนอน พักผ่อนก่อนแล้วค่อยเริ่มปีหน้าแต่ปีหน้าว่าจะไปญี่ปุ่นกับคุณพ่อเป็นทริปกินเที่ยวอย่างเดียวเลยเอาแบบว่าทิ้ง